คุณผู้ชมพูดถึงในวันทองคืนนี้เนี่ยอีกหนึ่งฉากเป็นพิธีสำคัญมากๆเราจะได้ดูกันนะคะกับฉากดำน้ำพิสูจน์ความจริงระหว่างขุนช้างกับพลายงามหรือว่าพระไวยนี่แหละว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่เล่าความเท็จเนี่ยนะคะเรื่องวางแผนฆ่าพลายงามวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้บอกเลยคุณผู้ชมเช่อยู่ในน้ำมีเหี่ยวมีป่วยแน่นอนแต่จะเป็นใครไปติดตามพร้อมกันในเมาส์หลังเล่นค่ะพูดได้จริงเหรอการที่เราจะได้รู้ว่าระหว่างคุณช้างชาคริตกับพระไวยตรงๆกฤษกรใครกันที่พูดปดมดเท็จในฉากพิธีดำน้ำเรามาดูเบื้องหลังกันค่ะว่าระหว่างรุ่นเล็กตรงๆกับรุ่นใหญ่ชาคริตใครจะดำน้ำได้อึดและทนกว่ากันคะเอ๊แต่ดูทรงแล้วหนุ่มตรงๆจะไม่มีปัญหากับการหายใจใต้น้ำนะคะเพราะก็ดำนานผ่านฉลุยห่วงก็แต่พี่ชาคริตนี่แหละค่ะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำเป็นระยะระยะไหวไหมจ๊ะพ่อช้างไปหนุ่มที่แล้วจมูกแล้วกันหลังจากพักหายใจจนจมูกโล่งแล้วก็ดำน้ำต่อทันทีว่าแต่สั่งคัดแล้วทำไมถึงไม่ยอมขึ้นจากน้ำสักทีล่ะคะพี่ชาคริตขานั่นแน่สงสัยจะร้อนว่ายน้ำเพลินเลยนะพ่อช้างจ๋ามันช่างแสนสบายอุราซะจริงๆพี่เคครับเป็นไงหนาวมั้งไหมพี่ขึ้นมาแล้วเย็นแต่อยู่ข้างล่างนี่ได้อยู่สบายเยอะแล้วว่าก็เยอะนะสบายสบายสุดยอดสนุกมากวันนี้นี่ลงนานมากเลยนะพี่ก็ใช้ได้ครับผมนานจนเท้าเปื่อยเลยนะพี่โอ้โหจะเหี่ยวอยู่แล้วเหี่ยวกว่าเดิมอีกจะเหี่ยวอยู่แล้วเหี่ยวกว่าเดิมอีกกำลังเอาน้ำออกจากหูอยู่วันนี้ก็เป็นพิธีเขาเรียกว่าพิธีพิสูจน์ว่าใครพูดเท็จพูดจริงนะฮะก็ต้องเป็นแบบดำน้ำเขาเรียกพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในสมัยก่อนที่เขาเชื่อกันมาก็จะได้เห็นความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับโอ้โหเท้าเปื่อยเท้าเปื่อยตอนแรกคุณคิดว่าอะไรเปื่อยเท้าไงเออมือไงก็ใช่มือเปื่อยนะเวลาแช่น้ำนานๆใช่ผมว่าก็เปื่อยทั้งตัวแหละใช่ค่ะแต่นี่แหละคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นฉากสำคัญเป็นพิธีดำน้ำนะคะเพื่อพิสูจน์จริงๆว่าสรุปแล้วขุนช้างเนี่ยได้วางแผนนะคะฆ่าพลายงามจริงหรือเปล่าแล้วการพิสูจน์ครั้งนี้เนี่ยพลายงามจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ติดตามให้ได้นะคุณผู้ชมกับละครวันทองขอบอกว่า3ตอนสุดท้ายอุ้ยข่าวร้ายสวัสดีฉันมากเลยอ่ะ3ตอนสุดท้ายแล้วเหรอใช่3ตอนสุดท้ายยิ่งพลาดไม่ได้เลยนะคะ20:15อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใช่แล้วสำหรับใครที่อยากได้เสื้ออย่างที่พวกเราใส่อยู่นี้นี่เรามีกติกามาแจกกันคุณผู้ชมขาดูเลยเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะเสื้อยืดวันทองแจกทั้งหมด20รางวัลคุณเข้าไปตอบคำถามนะคะใน Facebook วันบันเทิงว่าคุณอยากให้ละครวันทองจบแบบไหนเฮ้ยเอาอีกแล้วแฮชแท็กอย่าไว้ใจช่องวันมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแล้วก็ให้แสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าอยากให้ละครวันทองเนี่ยจบอย่างไหนจบแบบไหนพิมพ์มาได้เลยครับแล้วถ้าเกิดนะว่าคนไหนโพสต์ไหนเนี่ยมียอดไลค์ยอดแชร์เยอะที่สุดคุณตั้งเป็นสาธารณะแล้วก็ร่วมสนุกได้จนถึงแค่1ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะครับว่าใครจะได้ไปทั้งหมด20รางวัลด้วยกันนะจ๊ะใช่แล้วก็ใส่แล้วก็อวดเราด้วยถ่ายภาพส่งมาให้ดูด้วยถูกต้องแล้วครับ3ตอนสุดท้ายแล้วนะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับส่วนใครพลาดก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับดูต่อเลยในแอปพลิเคชันไอฉีอีถูกต้องหรือ iq.com นะครับใช่แล้วค่ะ